โดนใจมากปุ้มปุ้ยพันธิพาฟาดเดือดข้อความสั้นๆหลังเปิดหน้าลูกชายครั้งแรกมาพร้อมกับดราม่าก่อนหน้านี้ทางสาวปุ้มปุ้ยได้โพสต์ภาพยอมเปิดหน้าลูกชายสุดที่รักน้องไซอับรูให้พี่ๆแฟนคลับได้กรี๊ดกับความน่ารักน่าเอ็นดูกันพร้อมข้อความระบุว่าเกินใจจะอดทนทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นชมน้องไซอับรูจำนวนมากแต่ก็ไม่ไหวที่จะมีดราม่าล่าสุดปุ้มปุ้ยก็ได้เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook อีกครั้งหลังจากที่เกิดมีดราม่าเปิดหน้าลูกชายไม่ทนได้โพสต์ข้อความสั้นๆฟาดอีกว่าไม่มีใครดีเท่ามึงกับแม่มึงแล้วค่ะถือเป็นคำสั้นๆแต่ได้ใจคนทางโซเชียลจริงๆซึ่งต่างก็มีคนเข้ามากดไลค์และแสดงความคิดเห็นกันเพียบแต่ก็มีชาวโซเชียลรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์แซะอีกตามเคยว่าคำพูดเป็นนายยิ่งเป็นบุคคลสาธารณะคำพูดต้องผ่านสมองก่อนเสมอปัญหาไม่ใช่เด็กแต่เป็นแม่เด็กหรือเปล่าซึ่งจากคอมเมนต์นี้สาวปุ้มปุ้ยก็ได้ฟาดกลับทันทีว่าคำพูดนี้ผ่านสมองคุณพี่ยังคะท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กันจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ